ทาออกมาพูดแล้วหลังเกิดดราม่าเรียกร้องความเท่าเทียมวอนอย่าโทษออยมีมี่เทาออกมาพูดแล้วหลังโพสต์เรียกร้องถึงความเท่าเทียมจนเกิดดราม่าเดือดวอนอย่าโทษออยตรีชดารับโทรคุยกันแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีมี่เทานางแบบสาวข้ามเพศชื่อดังได้โพสต์ภาพสลิปการโอนเงินที่ปอยตรีชดาที่ได้โอนมาช่วยค่าอาหารน้องบีบลูนกของฟีนธัญรัตน์หรือฟีนทิฟฟานี่ที่ได้เลี้ยงไว้จนพอชรนัทโนบันเทาหรือมีมี่เทานางแบบสาวข้ามเพศชาวไทยได้นำสลิปดังกล่าวมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมตั้งข้อสงสัยเรื่องความไม่เท่าเทียมกันว่าทำไมปอยตรีชดาถึงใช้คำนำหน้าคุณแต่ทำไมฟีนทิฟฟานี่ถึงใช้คำนำหน้าว่านายและเรียกร้องให้ธนาคารออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าจนมีชาวเน็ตบางส่วนตัวเข้ามาถล่มปอยอย่างหนักล่าสุดวันที่18กุมภาพันธ์67มีมี่เทาขอออกมาพูดถึงสาเหตุที่ตัวเองโพสต์ประเด็นดังกล่าวพร้อมวอนขอร้องอย่าโทษปอยตรีชดาโดยมีมี่เผยว่าหลังจากที่มีดราม่าเมื่อคืนมีมี่ได้คุยกับพี่ปอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงและตอนนี้ก็รอให้ธนาคารออกมาอธิบายแล้วกันซึ่งเรื่องนี้มีมี่ไม่อยากให้ไปโทษพี่ปอยรวมถึงครอบครัวพี่ปอยเพราะมันไม่ใช่เรื่องของสิทธิพิเศษของคนหน้าตาดีและไม่ใช่เรื่องสิทธิพิเศษของการได้เครื่องยศหรือสายสะพายแต่อย่างใดซึ่งมีนี่ไม่อยากให้ไปโจมตีพี่ปอยว่าสวยถึงได้หรือเพราะเป็นปอยถึงได้ใช้คำว่าคุณเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรากำลังขับเคลื่อนในเรื่องความเหลื่อมล้ำและส่วนตัวมีนี่ก็ไม่อยากให้ทัวร์ไปลงหลายฝ่ายรวมถึงไม่อยากให้เราไปขุดคุยหรือไปโทษว่าพี่ปอยได้สิทธิพิเศษของคนหน้าตาดีหรือมีสายสะพายอะไรก็ตามและอยากให้รอแบงค์ออกมาแถลงข่าวดีกว่าขอบคุณอินสตาแกรมมี่มี่ขีดล่างเต๋า ปชป.เล็งปัดฝุ่นกม.ราชทัณฑ์ลดพักโทษต้องให้ศาลสั่งวันเกิดทักษิณโมเดลปชป.เตรียมปัดฝุ่นกฎหมายราชทัณฑ์ตั้งกรรมการอิสระพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขังลดโทษพักโทษต้องให้ศาลสั่งวันเกิดทักษิณโมเดลเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่พักประชาธิปัตย์ปชป.นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าหลักกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับพี่น้องประชาชนมีความน่าเชื่อถือกรณีของนายทักษิณรัฐบาลไม่ตระหนักถึงหลักนิติธรรมตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาทุกอย่างเป็นความลับช่วยปกปิดความจริงกันอย่างเป็นระบบหลักนิติธรรมถูกทำลายอย่างไม่มีชิ้นดีอำนาจตุลาการถูกท้าทายจากอำนาจราชทัณฑ์ซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรมที่บอกว่านายทักษิณได้รับโทษจำคุกถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลารวม6เดือนชัดเจนจากข้อเท็จจริงว่านายทักษิณไม่ได้ติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวป่วยจริงหรือไม่รักษาตัวอยู่จริงหรือไม่ประชาชนรู้ทันบุคคลที่อยู่ในระบบทักษิณทวินหาความยุติธรรมที่เท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่ก็เป็นแค่ลมที่ผ่านออกมาจากปากไม่ใช่คำพูดที่เกิดจากสามัญสำนึกแต่เป็นการเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานไร้ความเท่าเทียมเหยียบย่ำอำนาจศาลไร้ซึ่งหลักนิติธรรมถ้ากระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนการบังคับโทษเป็นเช่นนี้แล้วหลักการของบ้านเมืองจะเหลืออะไรประชาชนจะพึ่งหวังกระบวนการได้อย่างไรนายราเมศกล่าวต่อว่าในประเด็นกระบวนการพักโทษนั้นแม้จะเป็นหลักการที่กรมราชทัณฑ์ใช้กับนักโทษทั่วไปแต่พี่น้องประชาชนติดใจในเรื่องการจำคุกจริงหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์เคยเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ฉบับที่พ.ศ.โดยนายชินวรบุญยเกียรติอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชกับคณะยื่นต่อสภาชุดที่ผ่านมาแต่ยติได้ตกไปเนื่องจากหมดวาระของสภาดังนั้นตนในฐานะกรรมการบริหารพรรคจะนำกฎหมายฉบับนี้มาปรับปรุงและเสนอต่อที่ประชุมส.ส.โดยจะให้มีการแก้ไขในเรื่องอำนาจในบางเรื่องของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามหลักกระบวนการยุติธรรมและรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงเมื่อพรรคพิจารณาแล้วจะได้ยื่นเป็นญัตติใหม่ในการประชุมสภาชุดนี้สาระสำคัญของร่างงบร.บ.ฉบับนี้มองเห็นถึงปัญหาของการบังคับโทษในส่วนของกรมราชทัณฑ์ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขังเนื่องจากเมื่อศาลตัดสินไปแล้วแต่ศาลไม่มีอำนาจในการพิเคราะห์พิจารณาว่าจะให้มีการลดโทษหรือพักโทษกับนักโทษคดีนี้อย่างไรบ้างซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวควรจะมีโครงสร้างที่มีตัวแทนจากผู้พิพากษาในศาลฎีกาตุลาการในศาลปกครองสูงสุดผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นต้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการป้องกันการใช้อำนาจโดยอำเภอใจขององค์กรบางองค์กรให้มีคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขังการที่จะพิจารณาอนุญาตให้มีการลดโทษพักโทษจะต้องกลับไปศาลให้เป็นที่สิ้นสุดสมมุติกรณีของนายทักษิณสิ้นสุดที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาแล้วก็จะมีการสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อให้ศาลเข้ามาร่วมในการพิจารณาว่าจะให้มีการพักโทษหรือไม่ก็จะเป็นระบบมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยึดหลักการและกฎหมายหากไปกระทบต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำอย่างเป็นระบบจังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีเดียวกับที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณจำคุกจริงไม่จริงป่วยจริงไม่จริงรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจริงไม่จริงทุกอย่างเป็นความลับหมดนายราเมศกล่าวต่อว่าในการแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวก็เพื่อให้คงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรมปลายทางของกระบวนการยุติธรรมและการใช้อำนาจของกรมราชทัณฑ์อย่างแท้จริงซึ่งพรรคการเมืองก็ต้องมีวุฒิภาวะในการตรวจสอบและดำเนินการให้บ้านเมืองมีกฎเกณฑ์มีกติกาภายใต้ระบบนิติรัฐฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญหากถูกด้อยค่าให้ลดน้อยถอยลงจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็แสดงว่ากำลังเกิดอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายแล้วและเพื่อให้ไม่มีใครสามารถอ้างได้ว่าเป็นโรคเช่นเดียวกับนายทักษิณเพราะหากไม่มีการแก้ไขต่อไปอาจจะมีคนอ้างในระหว่างที่ถูกคุมขังได้ว่าเป็นโรคนายทักษิณเมื่อเป็นโรคนายทักษิณก็สามารถไปรักษาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีใครรู้ไม่ต้องมีใครทราบว่าจะรักษาอย่างไรซึ่งตนไม่อยากให้เกิดทักษิณโมเดลในปลายทางของกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่ามองทิศทางการเมืองอย่างไรหลังนายทักษิณได้พักโทษนายราเมศกล่าวว่าไม่ว่านายทักษิณจะอยู่สถานที่ใดตนคิดว่ารัฐบาลนี้มีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วดังนั้นตนจึงไม่ให้ความสำคัญการที่รัฐบาลจะไปกราบนายทักษิณหรือใครจะไปดำเนินการอย่างไรกับนายทักษิณก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่รัฐบาลต้องตระหนักว่าสิ่งที่ประกาศไว้กับประชาชนและสิ่งที่บริหารแผ่นดินอยู่บนหลักนิติรัฐนิติธรรมรัฐบาลต้องยึดหลักนี้ให้มากเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีนายกรัฐมนตรีสองคนนายราเมศกล่าวว่าโดยหลักรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วนายกรัฐมนตรีมีคนเดียวแต่ความเชื่อมโยงผูกพันกันหรือใครสามารถที่จะสั่งการให้นายกรัฐมนตรีซ้ายหันขวาหันได้ตนคิดว่าประชาชนทราบดีว่าใครคิดและใครเป็นคนทำสิ่งนี้ในอนาคตจะเป็นคำตอบทั้งหมดว่าเรามีนายกรัฐมนตรีกี่คน